ยดีใจร้ายที่มีหน้ากลับมาหันมีหน้าบ่กลับมาเรื่องมันเดี๋ยวคงเงียบพอมีหน้าก็คงตายไปได้รับความยุติธรรมมันถึงเวลาแล้วที่มีหน้าสิกลับมาสู่แต่มีหน้าบ่ได้สู่เพื่อตัวเองแต่มีหน้าสิกลับมาสู่เพื่อทุกคนเราสิสู่จังเลยละเอื้อยพอมีแต่แห้งเพื่อนกับบ่มีเส้นสายผู้หลักผู้ใหญ่ที่สิหนุนหลังกับบ่มีเลยอ่ะเฮาก็สิสู่ด้วยวิธีของเฮานี่แหละน้องเบลความถูกต้องนะผมไม่เชื่อหรอกว่ากฎหมายจะคุ้มครองพวกมันได้ไปตลอดถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของพวกมันผมมั่นใจว่าพวกมันจะไม่กล้ายุ่งกับพวกเราอีกฉันก็เห็นด้วยกับคุณนะคะแต่ครั้งนี้เราคงไม่หยุดเฉยๆตั้งรับให้มันทำเราฝ่ายเดียวหรอกค่ะเราจะสู้กับด้วยวิธีของเราเรนีน่าเรนีน่ากลับมาเร็วพี่บุญกินข้าวดีเองเองโอ้ยกินข้าวที่กันเป็นจังไรเนี่ยสบายดีครับเอ้ยแม่สั่งแล้วกินมาหลายเลยเดี๋ยวกินข้าวน้ำกันเด้อได้ขอมาเก็บมาเอื้อน้ำครับเอวได้ถ่ายรูปกันมาสามคนเราหนึ่งสองสามซื้อได้เลยจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะพี่น้องของคนที่มาสมัครแรงงานในมือนี่เด้อจ้านี่ผู้ใดอยากได้งานดีๆรายได้ดีๆบ่หักหัวคิวเชิญทางนี้เลยเด้อจ้าพี่น้องว่าได้งานชั่วค่ะทุกคนมาหลายๆเด้อรับบ่อันเอมี่รับอยู่จ้าเฮ้ยนี่นะอะไรครับเดี๋ยวคนมาสมัครเพิ่มแล้วโอ้มาอีกหลายคนเลยถามเลยมีนาคนจะมาหลายเลยครับเชิญนั่งเลยครับอุ้ยนี่ดีแท้เลยทุกคนนั่งเลยจ้ามานั่งเลยจ้ามานั่งเลยมานั่งเลยมานั่งเลยเดี๋ยวทุกคนลงชื่อกันแล้วแล้วก็เขียนงานฝีมือที่ตัวเองถนัดแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรไว้พวกเฮายังต้องการอีกหลายตำแหน่งเลยจ้าแล้วก็พวกเฮาสิติดต่อกลับไปเด้อมีนาตำรวจมาหยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานนะครับทางเราได้รับแจ้งว่าที่นี่ได้มีการลักลอบเปิดบริษัทจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาตและลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานไม่จริงนะคะพวกเราไม่ได้ลักลอบเปิดบริษัทจัดหางานและไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาทำงานด้วยนะคะใช่ค่ะเมื่อมีคนแจ้งมาเราต้องขอตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดจริงหรือเปล่าคือได้ทราบว่าพวกคุณมีใบอนุญาตจัดหางานไหมครับเราไม่ได้เปิดเป็นบริษัทอะค่ะแค่มีนายจ้างอยากให้ช่วยหาคนงานให้แล้วพอดีเรามีเพื่อนๆแรงงานที่ตกงานอยู่เยอะก็เลยเป็นตัวกลางให้ค่ะแต่จากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันได้นะครับว่าการกระทำของคุณเป็นบริษัทจัดหางานและไม่มีใบอนุญาตมันผิดเห็นๆอยู่แล้วนะครับแต่เราแค่อยากช่วยคนงานที่ตกงานนะคะไม่ได้ตังค์สักบาทเลยค่ะถามพี่ๆดูก็ได้ค่ะใช่ค่ะในเมื่อมีคนแจ้งมาเราก็ต้องทำตามหน้าที่ขอเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักด้วยนะครับงั้นฉันขอไปคนเดียวนะคะเพราะฉันเป็นคนชวนเพื่อนๆมาหาคนงานไปทำงานจ้าเชิญครับนี่นะบางอย่างทุกคนมีน่าเชื่อว่าพวกเฮาทำไปด้วยความตั้งใจดีไปเอาตัวไปนายคุณคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณตำรวจมาจับมีนาไปค่ะฮะมีคนกล่าวหาว่าพวกเราลักลอบเปิดบริษัทโดยไม่มีใบรับอนุญาตและนำแรงงานต่างด้าวเถื่อน มาทำงานค่ะมีบุญครับคุณสองคนเป็นญาติของมีนาใช่ไหมไปโรงพักกับผมว่าไงมีบุญตอนนี้เกิดเรื่องแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาตรวจคนหาว่าพวกเขาเปิดบริษัทจัดหางานเถื่อนครับพี่นุ่นสอยเหยื่อมีหน้านี่ด้วยครับเหยื่อมีหน้าถึงตำรวจจับแท้ๆเลยครับได้เดี๋ยวพี่รีบไป
ฮัลโหลครับลุงจอมลุงจอมครับตอนนี้มีนาโดนตำรวจจับครับลุงจอมช่วยไปดูมีนาก่อนได้ไหมครับลุงจอมอยู่ใกล้กว่าแล้วเดี๋ยวผมจะส่งทนายตามไปครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตามไปด้วยเหมือนกันครับครับคุณชานนท์เป็นไงบ้างไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณนะคะที่ให้ทนายไปประกันตัวฉันออกมาสู้คดีผมไม่ยอมให้คุณติดคุกอยู่แล้วต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาทนายสมชายได้เลยนะปรึกษาเขาได้เลยเขาเป็นทนายประจำตัวผมแล้วก็คอยดูแลเรื่องกฎหมายต่างๆอยู่แล้วและถ้ามีอะไรเดือดร้อนหรือด่วนๆจริงๆโทรหาลุงจอมคุณคงลำบากใจแย่เลยที่ออกหน้าแทนพวกเราเอาจริงๆยังไงผมก็ต้องทำงานกับพวกเขาอะเสียชื่อทางเขาก็มีบุญคุณกับผมมากเขาให้ชีวิตใหม่ให้ผมผมเองก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับเขาอะฉันรู้ค่ะแค่นี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกขอแค่ต่อไปนี้จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ไหมส่วนเรื่องงานถ้าติดขัดอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรปรึกษาผมได้เลยผมช่วยเองยังไงตอนนี้ผมว่าอยู่เฉยๆไปก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งทำอะไรเลยแต่คุณรู้ทันน่ะแต่อะไรว่ามาคือฉันรับปากเฮียหมายไว้แล้วค่ะว่าจะหาคนงานไปช่วยถ้าไม่ทำก็จะเสียหายกันหมดคุณนี่มันดื้อจริงๆเลยเนาะฉันแค่ไม่อยากเสียคำพูดค่ะแต่ฉันสัญญานะคะว่าฉันจะช่วยเขาเงียบๆไม่ทำให้คุณเดือดร้อนโอเคขอบคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้พวกนี้มันเข้ามายุ่งพี่ใช่เอาไอ้เด็กนี่ไปได้พี่ไปไปรู้จักกูด้วยดีมึงรู้จักกูก็ดีแล้วมึงก็คงจะรู้ว่าไม่ควรมายุ่งเรื่องนีขายของหาก็ได้มึงอย่างนั้นเหรอแล้วมันเป็นลูกเป็นหลานมึงเลยไงเล่าถ้าเป็นมึงที่เป็นคนโดนจับตัวมาไปรับพาตัวมาจากพ่อแม่มึงแล้วหลอกให้มันทำอะไรอย่างนี้มึงจะรู้สึกยังไงพอไม่ได้ดั่งใจมึงก็ทำร้ายเขาไงทำไมไม่ใจของกูอ่ะมึงมีปัญหาอะไรวะกูมีปัญหากับมึงแน่เพราะกูก็เป็นเด็กคนนั้นที่มึงเคยจับตัวมามึงเคยรับพาตัวกูมามึงจำได้ไหม
ำลายชีวิตเด็กมาตั้งกี่คนแล้วคนอย่างมึงไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่านะเว้ยอย่าไปลุงลุงไปลุงเดี๋ยวมันลุงไปถ้าคุณรู้จักไอ้ชัยตั้งแต่เด็กๆเหมือนที่ผมรู้จักเราเป็นพวกเดียวกันทำไมผมต้องมาคุยเรื่องนี้กับคุณด้วยเพราะคุณมีแผลเป็นแบบเดียวกับผมไงผมถูกลักพาตัวไปตั้งแต่5ขวบผมจำเพื่อนคนนั้นได้เขาโดนลักพาตัวมาจากไหนไม่รู้เขาร้องไห้ผมบอกเขาว่าอย่าไปเดี๋ยวโดนตีเราอยู่ด้วยกันพักใหญ่จนตำรวจเข้ามาช่วยแล้วเราก็ไปอยู่สถานสงเคราะห์ไอเด็กคนนั้นโคตรโชคดีเลยใช่พ่อลูกพ่อจริงด้วยมีพ่อแม่มารับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยไอ้นนท์ไอ้ลังไอ้ลังกูคิดว่ามึงตายไปแล้วมึงจริงเหรอเนี่ยไอ้ลังกูเองมึงเป็นไงวะเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยนะลุงดีใจด้วยนะที่เพิ่งกลับมาเจอกันกว่า20ปีเลยนะลุงกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกคงเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วล่ะแต่การเจอกันหลังจากนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะตอนนี้ทั้งนนทั้งขุนพลต่างก็มีหน้าที่ต้องทำนนเองก็เป็นคนสนิทของเสียจรัญขุนพลก็เป็นตำรวจแล้วตอนนี้เสียจรัญตั้งขุนประชากับนนขึ้นมาคุมกิจการแทนแล้วลุงนึกไม่ออกเลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ยังไงเราก็เพื่อนกันครับใช่ครับยังไงก็เพื่อนกันอยู่กรุงเทพนี่มันคืออยู่อย่างแท้เนาะไอ้ผู้ใดว่ามันหาเงินง่ายนี่ขนาดเฮาบ่ได้เลือกงานเฮ็ดก็ยังหางานบ่ทันได้เลยแม่นอยู่ดอกซุมื้อนี้คนตกงานก็หลายซอยกีบหมูนี่มันมีแนวเฮ็ดหลายก็จริงอยู่เด้แต่มันก็ต้องอาศัยหมู่อาศัยพวกคือเก่าจังไอ้นี่เฮ็ดงานบ่ยังหลายอย่างก็ยังบ่รวยนําเขาอยู่เบลว่าอีกบ่โดนดอกอ้ายเบลเบิ่งหน้างูเห่งอ้ายแล้วเนี่ยอีกบ่โดนได้เป็นนักร้องดังแท้ๆเลยเดี๋ยวคอนเฟิร์มเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเบลสิแต่งเพลงให้เด้ออีหลีเนี่ยแต่งเป็นอยู่บ่เพลงแม่นขอให้ฟ้าจัดสรรให้อ้ายนั้นเป็นบอยเฟรนด์เดี๋ยวๆแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอให้ฟ้าจัดสรรให้อ้ายนั้นเป็นบอยเฟรนด์เด้อนางน้องสิหักเธออันทิวเด้อเดไอได้สิหักอายเทียมฟ้าจัดสรรอยากเป็นแฟนอายขอฟ้าจัดสรรแม่แม่นหยังลูกสิมาเดี๋ยวคือบ่โทรบอกให้ก่อนเอ้าถ้าแม่โทรมาก็สิบ่รู้ตัวว่าผู้พาผู้สาวมาอยู่น้ําห้องแม่เดี๋ยวก่อนนะแม่เจ้าเข้าใจข่อยผิดแล้วนั่งก่อนเข้าใจผิดจังได๋ลูกตําหูตําตาอันนี้น้องเบลเรามานําหาพ่อเราอยู่ในกรุงเทพเพิ่นบ่ฮู้จักผู้ใดข่อยก็เลยช่วยเหลือเราในฐานะคนบ้านเดียวกันเราอยู่กับเอมี่บ่อยู่น้ําข่อยอับดีสวัสดีค่ะคุณป้าเอ้ยมาอ้อนฉันป้าได้ยังไงเ
้งเอื้อยก็ได้เจ๊ติ๋วก็ได้หรือว่าแม่ไม่อย่างลูกโอเคโอเคเจ้ากินอย่างมาไปนี่บ่อยังเลยลูกเออยังก็จะได้กินอย่างเลยข้าสั้นเดี๋ยวเบลสิไปซื้อข้าวเหนียวกับส้มตำแซ่บๆมาสู้แม่กินแล้วจ้ะเดี๋ยวอย่าคิดว่าแม่สิใจอ่อนยกลูกซ้ายให้ไวๆเด้อเดี๋ยวหนูฝากมาด้วยจ้ะแม่แม่นหยังเอาแม่กินน้ำก่อนโอ้ขอบใจลูกจะไม่ทุเลาะอีหยังเอาคิดฮอดลูกก็มาหาลูกตัวน้อแม่มีลูกชายผู้เดียวหักป่านแต่งแพงป่านหน่วยตาเฮ็ดงานซุมื้อนี่เมื่อยกับพ่อลูกนั่นล่ะลูกพอมึงหายหัวไปแต้มึงหน่อยๆบ่เคยส่งเงินมาซอยเฮาจักบาทแม่คิดฮอดลูกคิดฮอดพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่จำใจจงจากบ้านเข้ามามาหางานในกรุงเทพขอบใจเด้อลูกหลานขอให้โตร่ำร่ำรวยรวยแม่จะไปลงทุนนี่แม่เจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังกับสร้างเด้อแต่ว่าขอลองน่ะเจ้าเอาเงินไปซื้อเหล็กหลายเบิดงวดละ 2-3,000 พุ่นคันแม่นเจ้าเอาเงินที่ข่อยให้ไปเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเจ้าสางเฮ็ดให้เป็นหลังเหรอเด้อุ๊ยลูกมันก็เป็นการลงทุนอย่างนึงถ้าเฮาถูกแล้ววันที่1มานี่เฮารวยเด้ลูกเจ้าก็ว่าสิสงวดบ่เห็นถูกเถียฉันรู้นะว่าเธอเดือดร้อนอ่ะเธอถึงไม่ยอมจบเรื่องนี้สักทีอ่ะแต่ฉันก็เห็นใจเธอนะฉันอยากช่วยเธอจริงๆนี่นะเธออย่าเพิ่งเอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเลยนะฉันคิดว่าถ้าเรามีความจริงใจต่อกันน่ะฉันอาจจะให้อะไรมากกว่าที่เธออยากได้สินะเงินเหรอคะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะจะเงินกี่ร้อยล้านมันก็ไม่ได้ทำให้พ่อฉันฟื้นขึ้นมาได้หรอกนะคะฉันต้องการแค่ความยุติธรรมถึงเสียงของฉันจะไม่ดังเท่าคุณฉันก็จะสู้ค่ะสู้ให้พวกคุณรู้ว่าอย่าใช้กำลังข่มเหงใครอีกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฉันยอมรับว่าฉันพลาดเองที่ให้คนของฉันน่ะไปเชิญเธอมาตกลงกันแต่เธอก็ข่มขู่จะเอาเงินให้ได้ฉันก็เลยโมโหอ่ะกระชากแขนเธอแรงไปหน่อยอ่ะมีนาฉันขอโทษเธอจริงๆนะและฉันก็ยินดีที่จะรับผิดชอบพ่อเธอด้วยถ้าเธออยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะก็ให้ทนายมาคุยได้เลยนะมันจะได้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอ่ะคุณคงคิดว่าพ่อฉันตายแค่คนเดียวจ่ายเงินให้ก็คงจะจบมันไม่จบค่ะพ่อฉันและทุกคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี้ยต่างก็ต้องการหาเงินส่งครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดให้เขามีกินมีใช้ถ้าพวกเขาเป็นอะไรไปครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงคะคุณคิดบ้างไหมแต่คุณคงไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคนอย่างพวกคุณมันไม่มีหัวใจก็เลยใช้เงินฟาดหัวฉันให้ฉันหุบปากไปซะไม่เป็นไรเรายังมีเวลาคุยกันอีกตั้งเยอะเธอรอได้ใช่ไหมแต่ครอบครัวเธอกำลังลำบากนี่รอได้ค่ะฉันจะทำทุกอย่างให้กฎหมายเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วคุณอย่าคิดนะคะว่าคุณจะหนีความผิดไปได้เพราะนอกจากหลักฐานคลิปวิดีโอที่คุณทำร้ายฉันก่อนแล้วฉันยังมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยถ้าเธอมีพยานจริงๆก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่มีฉันไม่ยอมแล้วฉันก็จะฟ้องกลับเลยก็มารอดูกันค่ะได้ไปเว้ยทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละยังไงมันก็ไปช่วยนางมีนาไม่ได้หรอก
บ่รับเนาะคุณมีนาครับสรุปว่าติดต่อคุณพยานได้ไหมครับครับคือติดต่อได้ไหมครับพวกเรารอนานแล้วครับพยานมันมีจริงหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิคะไหนล่ะคนที่จะมาเป็นพยานให้เธออะหรือว่าเฮ้ยไม่มีพยานเหรอโอ้โหตายแล้วสร้างพยานเทศต่อหน้านักข่าวเลยเหรอคุณทำไมกล้าขนาดนี้นักข่าวครับครับได้เห็นแล้วนะฮะว่าใครพูดเรื่องจริงแล้วว่าใครอ่ะโกอกช่วยบอกหน่อยครับช่วยบอกหน่อยครับพยานมันอยู่ใช่ครับมันมีอยู่จริงไหมครับพยานอ่ะใช่ครับ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 บอกด้วยนะครับมันคือความจริงหรือเปล่าครับพยานอยู่ตรงนี้บอกเลยครับบอกหน่อยใช่ครับผมอยากรู้พยานเป็นใครครับใช่ครับห้ามเหรอห้ามเหรอโทรติดต่อไม่ได้ติดต่อได้ติดต่อว่าไงลุงป้าลุงป้าว่าไงลูกนี่พ่อลุงฟ้าค่ะพยานบุคคลของมีนาพยานมีจริงเป็นพ่อสิบมาแล้วจริงๆเธอแรกนะพ่อเกือบมาบ่ได้แล้วลูกพ่อดีขุนพ้นไปซอยพ่อไว้พ่อจังได้มานี่แล้วลูกจริงครับเป็นพวกลูกน้องไอ้กิจมาทำอะไรแถวนี้วะพอลูกฟ้าพอลูกฟ้าเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าเป็นฝีมือลูกน้องคุณอีกแล้วอะอะไรของเธอฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยฮะเขาอาจจะบังเอิญไปมีศัตรูที่อื่นก็ได้นี่พ่อลูกฟ้าเพิ่งเข้ามาทำงานในเมืองไม่นานไม่น่าจะมีศัตรูกับใครค่ะแต่ว่าที่พ่อเห็นฉันถูกอุ้มไปทำร้ายก็มีคนมาดักทำร้ายตลอดแล้วที่พ่อถูกจับตัวไปเพื่อมาเป็นพยานให้ฉันฉันว่ามันไม่น่าจะบังเอิญนะคะครับใช่ครับคุณพระชาครับสรุปว่าความจริงเป็นยังไงครับคุณพระชาช่วยแจ้งหน่อยครับช่วยบังเอิญหรอครับก็เธออ่ะตั้งใจจะหาเรื่องใส่ร้ายคุณพระชาไงนี่ผมบอกให้ฟังนะนักข่าวนะไอ้ลุงคนเนี้ยญาติเขาต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วดิญาติจันเหรอครับเนี่ยเขาไม่ได้เข้าข้างผู้ใดแต่ในคลิปมันก็บอกแล้วว่าพวกเจ้าได้จับมีหน้ามาแล้วก็ทำลายโตมีหน้าและที่นี่โตเจ้าเองนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ลูกน้องเจ้าก็อยู่ในเหตุการณ์คือกันพ่อกระท้อนบ่ได้ที่ได้เห็นคนทำมาหากินถูกลั่นแก่โดยบ่เป็นธรรมแต่พ่อกับบ่ฮู้ว่าไผสิเชื่อคำบอกของพ่อได้บ่แต่ว่าคลิปน่ะมันหลอกไผบ่ได้พ่อนี่ล่ะเป็นคนถ่ายคลิปนี่เองคุณพระชาครับคุณมีนามีพยานมายืนยันอย่างนี้แล้วคุณพระชาจะว่าไงครับช่วยบอกความจริงหน่อยครับคุณพระชาพอจะมีพยานไหมครับคืออย่างน้อยให้พวกเรามั่นใจครับเอางี้นะครับคือว่าวันนี้มันมีประชุมสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะฮะมาพร้อมทนายแล้วชี้แจงให้ฟังหมดเลยวันนี้ขอตัวครับไปๆเอาช่วยตอบก่อนครับช่วยตอบผมพระชาครับละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้